สวัสดีครับพบกับผมแจ็คบันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่2กรกฎาคม63นะครับโอเคก็เมื่อวานก็บวกขึ้นมา10จุดนะก็เนื่องจากว่าพี่กองดันนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าต่างชาติเขาก็ขายยับเลยนะขายแบบไม่มีเยื่อใยอ่ะคือแบบโอ้โหโอเคหุ้นที่เราจะทำการวิเคราะห์นะครับก็จะมี STA PT BAM KCE PTEP CPO GAF Advance AOT แล้วก็ KBank นะครับมาเริ่มที่เซตนะครับเซตก็อยู่ในกรอบแคบๆนะ 1,317 ถึง 1,357 นะครับถ้ายังอยู่ในกรอบเนี้ยก็คือยังไว้ใจอะไรไม่ได้นะยังไม่เลือกทางครับยังไม่เลือกทางนะครับ KBank นะครับก็เป็นกรอบไซด์เวย์ดาวเหมือนกันนะก็คือว่าอยู่ในกรอบ 88.50 สร้างถึง 94.75 นะครับเมื่อวานก็พยายามขึ้นไปทดสอบนะครับจากทางไฮเกนอาชีเนี่ยพยายามขึ้นไปที่แนวต้านนะครับที่ 94.75 ก็ถ้าผ่านก็จะสามารถขึ้นไปทดสอบที่กรอบบนคือ 94.75 ถึง105ได้นะครับแต่คนที่มีของก็ระมัดระวังอย่าให้หลุด 88.5 นะครับ AOT เมื่อวานก็ขึ้นไปทดสอบ EMA 75นะครับก็ยังไม่สามารถผ่านได้ก็ลุ้นต่อครับวันนี้นะให้เขาสามารถยืนขึ้นเหนือ EMA 75ให้ได้นะครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็อย่าให้หลุด 59.50 นะครับสำหรับ AOT ยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะAdvance นะครับหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบนะที่188ขึ้นไม่ไหวครับโดนแรงต้านลงมาครับกราฟนะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงเลยนะครับก็พยายามนะครับสู้ๆนะขอให้เขาสามารถขึ้นไปทดสอบ188อีกครั้งนะครับแล้วก็ให้ยืนได้ด้วยนะนะถ้ายืนไม่ได้ก็มีโอกาสลงมาทดสอบที่180นะครับ Advance กราฟมีสัญญาณการซื้อนะครับก็สามารถยืนเหนือ EMA 75ยืนเหนือแนวรับ 36.75 ได้แล้วนะครับแนวต้านถัดไปที่เขาจะขึ้นไปทดสอบก็คือ 39.25 นะครับสำหรับตัวกราฟคนมีของก็ถือต่อไปอย่าให้หลุด 36.75 คนที่ไม่มีของก็ดูนะครับว่าราคาเขาอยู่ในกรอบ 36.75 ถึง 39.25 นะครับซื้อเข้าไปตอนนี้คุ้มหรือเปล่านะครับ CPO หลังจากเมื่อวานขึ้นไปเมื่อวันศุกร์นะขึ้นไปทดสอบที่ EMA 75แล้วก็โดนตบล่วงลงมานะครับหลุดนะครับหลุดแนว68นะครับก็มายืนคลอเคลียร์อยู่ที่ 67.5 นะครับตอนนี้นะก็เป็นแนวรับที่มันค่อนข้างแข็งแรงถ้าหลุด 67.50 เนี่ยจะดูไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสลงไปทดสอบที่65นะครับสำหรับ CPO นะยังไม่มีสัญญาณการเข้าซื้อนะครับคนที่มีของก็ไม่ควรให้เขาหลุด65นะครับ PTTEP เมื่อวานมีสัญญาณการซื้อนะครับราคาก็ยืนเหนือ EMA 75แล้วนะก็ตอนนี้ก็เป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะ 87.50 ถึง 97.75 นะครับคนที่มีของก็อย่าให้เขาหลุด EMA 75นะหรืออย่าให้หลุด 87.50 นะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของมันก็มีแกปอีกนิดนึงอ่ะนะครับที่จะขึ้นไปนะที่จะขึ้นไปให้มันถึงแนวต้านนะครับที่ 97.75 นะครับก็ดูเอาว่าคุ้มหรือเปล่าบาทหนึ่ง2บาทนะครับ KCE นะครับ KCE ก็เฉิดฉายนะครับเฉิดฉายเมื่อวานก็ยืนเหนือ 23.3 ได้แล้วนะแนวต้าน 23.3 นะครับก็พยายามให้เขายืนแบบแข็งๆแล้วกันถ้ายืนแข็งๆได้นะครับก็จะไปทดสอบที่ 25.8 นะครับคนที่มีของก็อย่าให้เขาหลุด 23.3 นะครับคนที่ไม่มีของก็พิจารณาดูนะเหลืออีกประมาณ2บาทนะครับว่าสนใจหรือเปล่านะครับแบมเมื่อวานแอบขึ้นด้วยนะแต่แอบขึ้นแล้วมัน
ชนที่แนวต้าน 25.3 นะครับแล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นไซด์เวย์ 23.4 ถึง 25.3 นะครับถ้าวันนี้เขาสามารถผ่านไปได้ก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่ 26.5 นะครับสำหรับตัวแบบ PET ก็เป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบ 36.50 ถึง 38.50 นะครับไซด์เวย์แบบนี้ก็ไม่เทรดนะครับคือแล้วแต่นะคือมันเทรดได้แหละแต่มันมีแก็บจากแนวราคาปัจจุบันถึงแนวต้านนี่คือมันนิดเดียวนะครับถ้าผ่านไปได้ค่อยลุ้นหน่อยนะครับที่จะไปที่ 41.25 นะครับ STA โอ้โหเมื่อวานนี้ร้อนแรงมากนะบวกมา2บาทนะครับบวกมา2บาทนะครับก็แนวต้านนะครับอยู่ที่30บาทนะครับถ้าผ่าน30บาทก็ไป 32.25 นะครับสำหรับ STA แต่ถ้าขึ้นไปทดสอบที่30บาทแล้วไม่ผ่านก็ระวังแรงขายนะครับโอเค K-Bank K-Bank เหมือนพูดไปแล้วเนาะ K-Bank ก็พยายามให้เขายืนเหนือ 94.75 นะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาสงสัยอะไรก็อยากรู้วิธีการวิเคราะห์นะครับแบบ Deep Detail ก็สามารถติดต่อไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับว่าทำยังไงระบบ Money Better นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแจ็คมันนี่เบเตอร์สวัสดีครับ